เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาใน Legend of Runeterra เจาะจุดเด่นแชมเปี้ยนใหม่พาร์ทที่2โอเคครับก็เรามาต่อกันในส่วนของแชมเปี้ยนใหม่ที่กำลังจะมานะก็หลังจากที่ทำในคลิปก่อนไปนะครับก็รู้สึกว่าจะมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่ใน3ชั่วโมงแรกตอนเดบิวต์เนี่ยมียอดวิวถึง 1,200 ครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนอีก4คนที่น่าจะมาได้แน่ๆแหละซึ่งก็จะมาจากเดมาเซียน็อกซัสไอโอเนียแล้วก็บิววอเชอร์ตามลำดับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับวันนี้ผมจะมาพูดทั้งพูดเหมือนเดิมแหละพูดเรื่องเกี่ยวกับทีมของแชมเปี้ยนแล้วก็สกิลของแชมเปี้ยนในวันนี้น่าจะเพิ่มเรื่องของการเลเวลอัพมาด้วยนะอันนี้เป็นการเดาแล้วก็เหมือนเดิมครับความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นของผมเพียงเท่านั้นอาจมีการนำ voice line จากช่อง LR voice มาทำการประกอบการตัดสินใจหรือว่าประกอบทฤษฎีโอเคตามนี้มาเริ่มที่คนแรกเลยครับกับชาวานา The Half Dragon สำหรับตัวของชาวานานั้นชาวานาเป็นลูกสาวของมังกรสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยในอดีตครับมีจอมเวทคนหนึ่งนั้นลักลอบเข้ามาในรังของมังกรสองตัวนี้ระหว่างที่พวกเขากำลังออกไปหาอาหารซึ่งตัวของนักเวทเนี่ยถูกดึงดูดด้วยพลังรูนจากไข่ของชาวานาจากไข่ที่เป็นชาวานาตอนนั้นน่ะซึ่งเขานั้นก็อยากจะได้รับพลังรูนของชาวานาตอนที่ยังเป็นไข่นะเขาจึงใช้เวทมนต์ในการดูดซับไอ้พลังนั้นมาโดยที่ก่อนที่เขาทำได้สำเร็จนะตัวแม่มังกรเนี่ยก็กลับมาไล่ตะเพิดไอ้จอมเวทคนนั้นไปแต่สิ่งที่ตัวมังกรนั้นไม่รู้ก็คือพลังเวทของจอมเวทคนนั้นน่ะได้ผสมเข้ากับพลังรูนของตัวชาวานาตั้งแต่ยังเด็กทำให้เมื่อตัวชาวานานั้นเติบโตขึ้นหลังจากออกจากไข่นะสิ่งที่ออกมาจากไข่ไม่ใช่ลูกมังกรที่แข็งแรงแต่เป็นรูปของเด็กทารกครับที่มีผิวพรรณคล้ายๆกับตัวมังกรทำให้ตัวของตัวแม่เนี่ยรู้สึกแบบมันเป็นความอัปยศของเผ่าพันธุ์และอยากจะกำจัดชาวานาทิ้งแต่ตัวของพ่อเนี่ยไม่ยอมตัวพ่อมังกรครับทำการพาชาวานาหนีไปเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งตัวของแม่เนี่ยก็ตามมาเจอทั้งสองคนแล้วก็ทำการสังหารพ่อของชาวานาทิ้งตัวชาวานาที่กระวนกระวายแล้วก็ระเหยเร่ร่อนไปตามป่าครับก็ได้มายังดินแดนแห่งศิลาสีขาวดินแดนที่มีคำกล่าวขานว่าปลอดภัยจากเวทมนต์ 100% 90% ก็ได้โอเค 70% ก็ได้เอาจริงนะตั้งแต่ที่ไซรัสมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเดมาซีนี่จะเริ่มย่ำแย่ไปเรื่อยๆนะแต่ช่างมันเถอะเอาไปว่าชาวานานั้นได้มาพบกับดินแดนอย่างเดมาซีครับแล้วก็ในระหว่างที่ชาวานานั้นกำลังทำการล่าสัตว์อยู่เนี่ยเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่หลงเข้ามาในป่าชาวานาได้ทำการช่วยชายคนนั้นจะพูดค่าได้ทำการช่วยชายคนนั้นครับซึ่งในภายหลังเรารู้จักชายคนนั้นดีในนามของจาวันโฟเป็นเจ้าชายของอาณาจักรเดมาซีนะซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ครับทำให้ตัวของชาวานานั้นเป็นที่รักใคร่ในหมู่บ้านใกล้เคียงโดยที่ชาวานานั้นก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีวันหนึ่งครับที่ตัวของแม่เนี่ยมาเจอกับชาวานาพอดีทำให้ตัวของแม่ชาวานาเนี่ยทำการเผาทำลายหมู่บ้านแล้วก็ตัวของชาวานาเนี่ยก็ได้ทำการร่วมมือกับจาวานแล้วก็ทหารบางส่วนจากเดมาเซียในการกำราบแม่ของเธอลงสุดท้ายครับชาวานานั้นรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่ลูกครึ่งมังกรตัวของเธอนั้นไม่สามารถมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เธอจึงบอกลากับจาวานแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษที่ใดสักที่ในเดมาเซียโอเคหลังจากที่เรานั้นพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวของเธอไปแล้วเราจะมาดูที่ซิกเนเจอร์ของเธอมาตัวของชาวานาครับในเกม League of Legends นั้นมีความพิเศษคือในแถบด้านล่างแทนที่จะเป็นมานานะของหลอดทางชีวิตเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟิลลี่หรือว่าถ้าเกิดในหลอดนี้เต็มเนี่ยเธอสามารถใช้อัติเพื่อแปลงร่างเป็นมังกรได้ซึ่งผมคิดว่าในแมคานิกเกี่ยวกับมังกรเนี่ยก็ไลออดไม่น่าทิ้งหรอกดังนั้นผมคิดว่าสกิลของชาวานาน่าจะมีการใช้พลังเวทมนต์จากรูนไฟแล้วก็เพื่อนไขการเลเวลอัพคือทำให้ตัวของชาวานานั้นกลายเป็นมังกรโดยที่ผมคิดนะมันมีหลากหลายทฤษฎีมากเลยคือตัวของชาวานานั้นมีความสามารถเป็นรูนไฟอย่างที่ผมบอกไปน่าจะมีสถานะใหม่หรือเปล่าที่เป็นสถานะเบิร์นอาจจะมีความสามารถที่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายติดเบิร์นอยู่เนี่ยในเทิร์นต่อไปเมื่อเริ่มเทิร์นอีกฝ่ายจะเสียพลังชีวิตไปอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะแต่ว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตัวของชาวานานั้นมีความสัมพันธ์กับไฟค่อนข้างมาก
อีกทั้งตัวของชาบานาเนี่ยมันมีสกิลหลากหลายแล้วก็สกิลของเธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเมื่อเธอแปลงร่างเป็นมังกรอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมมี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือเธอนั้นเป็นยูนิตที่มีความเก่งแล้วก็สามารถทำให้อีกฝ่ายติดสถานะเบิร์นได้อย่างที่2ผมว่าอาจจะคล้ายๆกับ TF หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าตัวของเดมาเซียนั้นเป็นลีเชียนที่มีความเก่งในช่วงมิดเรนจ์มากๆดังนั้นชาบานาอาจจะมีความสามารถพอๆกับ TF คืออาจจะแบบว่าเมื่อลงมาเธอจะไล่สกิลสักสกิลหนึ่งซึ่งเราสามารถเลือกได้และเมื่อเราไล่สกิลนั้นหรือว่าทำให้สกิลนั้นส่งผลเนี่ยมากพอชาบานาอาจจะเลเวลอัพก็ได้แล้วพอหลังจากเลเวลอัพเนี่ยสกิลที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยอาจจะมีความอัปเกรดขึ้นเราสมมุติว่าเป็นการ์ด3ใบก็ได้ที่ชาบานานั้นสามารถใช้ได้อาจจะแบบใบแรกยิงอีกฝ่าย1ดาเมจใบที่2เพิ่มบัฟให้กับแอลไลของเรา1ตัว1อะไรเงี้ยใบที่3ก็ลดค่าคอสในมือเราลง1อะไรประมาณนั้นแล้วก็พอชาบานาอัปเกรดกลายเป็นร่างมังกรเนี่ยอาจจะแบบว่าสกิลแรกก็ยิงเป็น3ดาเมจสกิล2ทำการบัฟเพื่อนทั้งสนามหรือว่าสกิล3ลดค่าร่าย2ให้กับการทุกใบบนมืออันนี้ก็ขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่ทฤษฎีของผมนะแต่เรื่องของชาบานาที่เป็นเกี่ยวกับรูนไฟเนี่ยก็น่าสนใจมากๆที่อาจจะมีสถานะเบิร์นคือผมค่อนข้างเชียร์เรื่องสถานะเบิร์นนะมันน่าสนใจมากๆเมื่อกี้อาจจะมีเสียงแปลกๆนะครับขออภัยด้วยประมาณนี้ในการสับตัวของชาบานาสำหรับเงื่อนไขการเลเวลอัพก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีเพราะว่าชาบานานั้นถูกดีไซน์ให้เป็นไฟเตอร์ครับตัวของชาบานานั้นถ้าเกิดยิงเข้าร่วมการต่อสู้เนี่ยเธอจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นผมคิดว่าตัวของไรออทเนี่ยน่าจะอยากให้ชาบานาในเกม Legend of Ultra นั้นเป็นตัวไฟเตอร์ที่ดีเงื่อนไขการเลเวลอัพที่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นประมาณว่ายูนิตตัวนี้ได้รับความเสียหายหรือว่าได้โจมตีหรือว่าได้บล็อกเนี่ยถึงจำนวนที่กำหนดโอเคจบกันไปสำหรับชาบานาครับต่อไปเราไปดูเดมาเซียกันแล้วเราก็ไปดูกับคู่อริเขามั่งกับแชมเปี้ยนจากน็อกซัสครับริเวนเดอะเอ็กไซล์ตัวของริเวนนั้นจริงๆแล้วเนื้อเรื่องปัจจุบันตอนนี้ริเวนอยู่ที่ไอโอเนียนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดกันก่อนว่าเหตุใดมันถึงน่าจะอยู่ที่น็อกซัสได้ตัวริเวนนั้นเป็นชาวน็อกซัสแล้วก็เป็นแม่ทัพที่มีความแข็งแกร่งมากๆในกองทัพในตอนที่น็อกซัสบุกไอโอเนียครั้งแรกริเวนนั้นได้นำกองทหารของเธอไปบุกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งกองทัพของน็อกซัสนี่ก็เกิดความลำบากครับเพราะว่าไม่คิดว่าคนในหมู่บ้านนั้นอาจจะแข็งแกร่งขนาดนั้นทำให้ผู้ใหญ่ของน็อกซัสเนี่ยเลือกใช้วิธีสกปรกในการใช้ระเบิดสารเคมีของซิงค์เป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งคนครับของลีกออฟเลเจนด์ที่มาจากซอนโดยเขานั้นได้ทำการใช้ระเบิดสารเคมีฆ่าชีวิตทหารของน็อกซัสและชาวบ้านในไอโอเนียไปเกือบหมดที่เหลือรอดมาก็คือริเวนหลังจากที่เธอรอดมาได้ครับเธอก็รู้สึกว่าแนวทางของน็อกซัสเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่เธอนั้นต้องการตัวของริเวนจึงหนีทหารครับแล้วก็มาขอความช่วยเหลือกับผู้เฒ่าคนหนึ่งในไอโอเนียซึ่งเราจะรู้จักกันภายหลังว่าผู้เฒ่าคนนั้นเป็นอาจารย์ของยาซูโอโดยเนื้อเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องในช็อตสตอรี่เรื่องคำสารภาพของดาบที่แตกหักนะแนะนำให้หาอ่านกันเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ผมชอบมากเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันดับต้นๆเลยที่ผมชอบเพราะว่าเรานั้นจะได้รู้ปมที่ไรออทนั้นค้างมานานนับแรมปีว่าใครกันที่เป็นคนสังหารอาจารย์ของยาซูโอและทำให้ยาซูโอนั้นกลายเป็น The Unforgiven หรือว่าผู้ที่ไม่อาจถูกให้อภัยได้คือหลังจากที่ผมอ่านไปนะผมก็ได้รับรู้ว่าตัวของริเวนนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมีความเข้มแข็งแต่ว่าตัวของเธอนั้นก็ยังรู้สึกผิดเสมอที่ทำให้อาจารย์ของยาซูโอนั้นต้องเสียชีวิตและทำให้ตัวของยาซูโอนั้นถูกตีตราว่าเป็นฆาตกรแต่ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ครับตอนนี้ริเวนนั้นได้อาศัยอยู่กับพ่อไม่ใช่เรียกว่าคู่สามีภรรยาอีกแล้วกันที่เป็นชาวนาของไอโอเนียแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องมากมายครับทำให้ชาวไอโอเนียทุกคนเนี่ยรู้ว่าเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอการที่อาจารย์ของยาซูโอนั้นเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ใครเป็นคนทำแต่ว่าทุกคนนั้นก็พร้อมให้อภัยริเวนเพราะว่ารู้ว่าริเวนนั้นไม่มีเจตนาที่จะสังหารตัวของอาจารย์ยาซูโอครับซึ่งวิชาดาบของริเวนนะครับถือเป็นวิชาลมวิชาคล้ายๆกับยาซูโอแหละโดยที่ริเวนนั้นก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่ตรงดาบของเธอรูนเบสหรือว่าดาบแห่งรูนของเธอเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่ค่อนข้างเป็นหลักๆหลายๆของตัวของริเวนซึ่งใน voice line นะครับของริเวนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการแตกหักเนี่ยค่อนข้างเยอะคือจิตใจของเธอนั้นแตกสลายเหมือนกับดาบของเธอแต่ว่าพอเธอใช้อัลติเมทในเกมเนี่ยใจของเธอนั้นจะกลับมากล้าแข็งอีกครั้งเหมือนกับดาบที่ถูกซ่อมแซมนั่นเองดังนั้นแล้วก็คงจะไม่พ้นเรื่อง
ที่ว่าเลเวล1ของเธอในเกม LR เนี่ยน่าจะเป็นตัวของริเวนที่ใช้ดาบที่ยังหักอยู่แต่เมื่อเธอทำเงื่อนไขสักเงื่อนไขจนเธอเลเวลอัพเธอก็จะใช้ดาบใหญ่ของเธอเนี่ยฟาดฟันศัตรูคือตัวของริเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีคอมโบที่ค่อนข้างหลากหลายนะในตัวของริเวนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่คล้ายๆคาริซินครับที่ต้องเน้นเรื่องคอมโบเพียงแต่ว่าในตัวของริเวนเนี่ยถ้าเกิดจะเอามาเป็นเกมการ์ดผมนั้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวของน่าจะเป็นแชมเปี้ยนแบบเพียวๆคล้ายๆกับตัวของทีนาแมร์อย่าลืมนะครับว่าตัวจะใช้คำว่าอย่าลืมดีกว่าคือตัวของริเวนนั้นอยู่ในน็อกซัสไงซึ่งน็อกซัสนี่ในเรื่องอาร์เคซีฟมีความแอโกรแล้วก็สามารถโจมตีอีกฝ่ายแบบโดยตรงได้ผมคิดว่าริเวนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีโอเวอร์เฮมแล้วก็น่าจะมีความสามารถที่เขาบอกก่อนนะว่าอันนี้คือเรื่องการดาวแบบล้วนๆเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นจริงอยู่ผมคิดว่าตัวของริเวนเนี่ยถ้าเกิดหลังจากเลเวล2นะผมคิดว่าการโจมตีของเธอเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งสนามนะครับคือมันจะเหมือนกับว่าริเวนนั้นเอาดาบใหญ่ของเธอฟาดทุกตัวคล้ายๆกับการใช้จัสเมนต์อะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นแค่การแบบโจมตีแบบเฉยๆแล้วก็เหมือนว่ามีการไล่จัสเมนต์แต่ว่าดาเมจทุกอย่างโอเวอร์เฮมอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะโกงไปนะแต่ว่าคือมันแบบมีหลายๆอย่างที่ผมทำให้ผมคิดอย่างนั้นไงพอเราดู voice line ที่ริเวนพูดกับการใช้ ability หรือว่ากับใช้พวก interaction ที่มีกับ unit อ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่ Riven นั้นจะสามารถทำเองกันได้แล้วก็ interaction ที่ผมชอบที่สุดเลยคือตอนที่ Riven พูดกับ Yasuo ครับคือเวลาที่ Riven พูดกับ Yasuo เนี่ยเราจะรู้เลยว่า Riven นั้นยังคงรู้สึกผิดที่ทำให้อาจารย์ของ Yasuo นั้นตายอยู่เพราะว่าในแต่ละคำพูดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเขาเสียใจที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้Riven จะไม่มาที่เกาะ นี้อีกประมาณนั้นครับเกี่ยวกับตัวของ Riven แล้วพอเราฟังอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็รู้สึกว่าหรือว่า Riven นี่จะมีความสามารถในการมาช่วยส่งเสริม Yasuo หรือเปล่าอาจจะมีความสามารถในการสตันหรือว่าอาจจะมีความสามารถในการรีคอร์ก็ได้เพราะอย่างสกิล W ของเธอใน League of Legends เนี่ยก็มีความสามารถในการสตันเอนิมีที่อยู่รอบๆตัวเธอไงอาจจะมีก็ได้ครับเกี่ยวกับตัวของ Riven ซึ่งส่วนตัวแล้วชอบการที่ Riven นั้นอยู่ในฝั่งของ Noxusแต่ว่าก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้อยู่ในไอโอเนียคือการที่ริเวนอยู่ในน็อกซัสเนี่ยมันมีได้หลายทฤษฎีคือริเวนเนี่ยอาจจะไอในเรื่องตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องก่อนที่ริเวนนั้นจะมาบุกไอโอเนียก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องตอนที่ริเวนนั้นถูกจับกลับมาที่น็อกซัสในเรื่องปัจจุบันครับตอนนี้น็อกซัสกำลังจะทำการบุกไอโอเนียอีกรอบเพื่อทำการคืนตัวทวงคืนริเวนแล้วก็ให้ริเวนเนี่ยมาสำเร็จโทษในน็อกซัสเพียงแต่ว่าตอนนี้นี่เราก็ต้องติดตามในเรื่องไปก่อนเพราะว่าในตอนที่ผมถ่ายตอนนี้ในเรื่องมันก็ยังอยู่เพียงแค่นั้นนะครับโอเคจบไปกับ Noxus ถือว่าเป็นเลเจนด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเรียกว่าเป็นเลเจนด์ที่น่าสนใจกว่าเดวาเซอีกแล้วในอนาคตผมว่าต้องมีช่วงที่ผมนั้นมาพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ Riven กับ Yasuo แน่นอนเพราะผมชอบคู่นี้มากๆอ่ะโอเคเราจบกับเรื่องของ Noxus ได้ไปต่อกับ Ionia ครับกับ Lulu The Fresh Sorcererตัวของลูลูบอกตามตรงว่าผมมีประวัติของเธอน้อยมากๆเป็นแชมเปี้ยนที่ผมไม่ค่อยได้อ่านประวัติแต่ว่าที่พอรู้มาคือตัวของลูลูครับเป็นยอร์โดเช่นเดียวกับทีโมกับฟิชโดยที่ตัวของลูลูนั้นมีความพิเศษคือจิตวิญญาณของเธอนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสปิริตเรมได้สปิริตเรมหรือว่าโลกแห่งวิญญาณเนี่ยมันคือพื้นที่เก่าแก่โบราณและเป็นพื้นที่ที่ลึกลับมากๆเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของเวทมนต์ที่สูงแล้วก็มีสิ่งน่าอัศจรรย์มากมายซึ่งตัวของลูลูครับเป็นยอร์โดไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงสปิริตแรมได้นอกจากนั้นตัวเธอก็ยังได้พบกับพิกซี่เพื่อนรักของเธอครับที่จะติดตามเธอไปทุกที่เลยจากสปิริตแรมนี่แหละโดยตัวของพิกซี่นั้นก็เหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของลูลูแหละทำให้ผมคิดว่าตัวลูลูในเกมเนี่ยน่าจะมีสกิลในการซัมมอนของในการซัมมอนพิกซี่อาจจะคล้ายๆกับควินหรือเปล่าที่สามารถซัมมอนเวเดอร์ได้แต่ผมว่าพิกซี่เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับยูนิตที่ไม่สามารถตายได้เหมือนกับว่าถ้าเกิดลูลูอยู่ในสนามพิกซี่ก็ไม่สามารถถูกทำลายได้นั่นเองนี่คือความคิดของผมนะแล้วก็สกิลของลูลูที่เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไวโกลบครับอันติของลูลูทำให้ตัวของแชมเปี้ยนฝ่ายเราเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพลังโจมตีและพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นพลังโจมตีไม่แน่ใจแต่คิดว่าพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นแน่นอนดังนั้นแล้วด้วยเหตุว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็รวมกับไวส์ไลน์บางส่วนของลูลูที่เน้นเรื่องความอัศจรรย์เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือเราจะได้เห็นแชมเปี้ยนด้วยก็น่าจะได้เห็นยูนิตจากสเปซเดิมนะไอโอเนียเป็นพื้นที่ที่เรียกไงเป็น The Fastland ของเวทมนต์ผ
ผู้คนในอาร์เมเนียเรียกแผ่นดินของเขาว่า The First Land หรือว่าปฐมภูมิซึ่งปฐมภูมิเนี่ยมันคือเป็นพื้นที่แห่งแรกที่มีเวทมนต์ถือกำเนิดขึ้นดังนั้นการที่ Spirit Realm นั้นจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดมันจะอยู่ในอาร์เมเนียคือผมสนใจสิ่งมีชีวิตใน Spirit Realm นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้สามารถพูดภาษาคนได้หรือว่าอะไรต่างๆคือมันค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของลูลูก่อนนอกจากสกิลอัลติเมทของเธอที่ทำให้เพื่อนเขาแข็งขึ้นสกิลหลายสกิลของเธอก็ใช้คู่กับพิกซี่ครับอย่างเช่นว่าสกิลคิวของเธอในเกมเนี่ยเธอจะยิงลำแสงไปเนาะถ้าเกิดเธอกดใช้สกิลเนี้ยพิกซี่อยู่ตรงไหนพิกซี่ก็จะยิงสกิลนั้นไปด้วยนั่นอาจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่ถ้าเกิดลูลูนั้นใช้สเปลที่เกี่ยวข้องกับพิกซี่เนี่ยจะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มมาขึ้นนี่คือความคิดของผมแล้วก็เรื่องของไวกรอฟเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ว่าตัวของลูลูนั้นสามารถเพิ่มสเตตให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเป็น2เท่าอะไรประมาณนั้นเหมือนกับไวกรอฟอาจจะมีความสามารถแบบประมาณว่าดับเบิลพาวเวอร์แอนด์เฮลท์ for friendly for ally เนี่ย this turn อะไรอย่างงี้ this round อะไรประมาณนั้นก็นี่ครับคือมุมมองของลูลูสำหรับเรื่องการเลเวลอัพอ๋อผมไม่ได้บอกกับรีเวนเนาะว่าเงื่อนไขเลเวลอัพรีเวนควรจะเป็นยังไงคือที่ผมคิดเงื่อนไขกับเลเวลอัพของรีเวนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีแล้วก็การบล็อกถ้าเกิดบล็อกได้ตามจำนวนที่กำหนดเนี่ยก็สามารถเลเวลอัพได้อะไรประมาณนั้นส่วนของลูลูเนี่ยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับลักซ์หรือว่าคล้ายๆกับพวกลีซินอาจจะแบบว่าเมื่อไล่เวทมนต์จนถึงจุดที่กำหนดเนี่ยจะเลเวลอัพแต่มันอาจจะดูซ้ำเกินไปเนาะอย่างฟิสกับลีซินนี่ก็เงื่อนไขเดียวกันฟิสต้องไล่6ใบครับแต่ว่าลีซินไล่7ลูลูถ้าเกิดแบบเป็นสักไล่7ไล่8เนี่ยไล่6ไล่7ไล่8เนี่ยก็จะดูซ้ำเกินไปผมว่าไม่น่าใช่หรอกอาจจะคล้ายๆกับลักซ์มากกว่าที่แบบว่าเมื่อตัวของเธอเนี่ยไล่สกิลจนมีมานาครบเท่านี้เธอชิงจะเลเวลอัพโดยที่เงื่อนไขกับเลเวลอัพเนี่ยจริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับขนาดตัวของทวิตเตอร์เฟสเนี่ยยังเกี่ยวกับการโจกการ์ดเลยแล้วก็ตัวของแกงแพงเนี่ยยังเกี่ยวกับการสร้างความเสียหายเลยมันก็ไม่น่าแปลกที่ตัวของลูลูนั้นจะเน้นเรื่องการใช้สเปลเป็นหลักโอเคและยิ่งตัวของลูลูเนี่ยอยู่ในเอลเวเนียด้วยเอลเวเนียคือยูเชียนที่มีเวทมนต์น่ารำคาญเยอะครับดังนั้นแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ถ้าเกิดตัวของลูลูนั้นต้องใช้เวทมนต์เป็นหลักอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายในวันนี้ซูนของน้ำที่เนลเฟย์ครับบิลวอเตอร์ทอมเคนเดลิเวอร์คิงตัวของทอมเคนนั้นผมเคยพูดประวัติคร่าวๆของเขาไปเนื้อคลิปก่อนตอนช่วงของน็อกเทิร์นแต่ว่าจะมารีแลปเรียกไงดีรีพีทอีกรอบแล้วกันว่าตัวของทอมเคนเนี่ยมันคืออะไรตัวตนของทอมเคนครับคือเดมอนหรือว่าเดวิลเช่นเดียวกับอีเวลินฟิโดสติกชาร์โกแล้วก็น็อกเทิร์นซึ่งตัวของทามเคนนี้อยู่ในตัวแทนของความตะการตะการและความระมบลมมากเขาเป็นราชาแห่งหนองน้ำที่จะสนองนี้ให้กับคนที่ต้องการโชคลาภแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องการโชคลาภมันน่ะจะเสียสิ่งที่เขารักที่สุดซึ่งนั่นอาจจะเป็นทั้งชีวิตหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเขาไปก็ได้มันจะมีแบบเนื้อเรื่องบางเรื่องครับที่ตัวของทามเคนนั้นน่ะได้ให้สัญญากับนักพนันคนหนึ่งซึ่งไอ้นักพนันคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะมีชีวิตที่สุขสันต์แต่ว่าตัวของทามเคนเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้แล้วก็มีข้อแม้ต่างๆซึ่งตัวของนักพนันก็คิดว่าเอ้ยมันคุ้มนะเขาเลยก็ตอบรับผลตอบรับไอ้สิ่งที่ทามเคนนั้นเสนอสุดท้ายพอตอนจบเขาก็สูญเสียทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่รักชีวิตของเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสักนั้นได้ทำขึ้นมาประมาณนี้ครับกับตัวของทามเคนแล้วก็จุดเด่นหลักของทามเคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันติที่สามารถพาเพื่อนไปที่ไหนก็ได้ของแมปเนี่ยหรือแม้แต่ตัวของความสามารถในการกินเพื่อนอะไรประมาณนั้นทำให้ผมคิดว่าตัวของทามเคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ทามเคนนั้นจะมีความสามารถของแคปเจอร์นะอย่างสกิลWของทามเคนครับถ้าเกิดในเกมหลักเนี่ยเราตีอีกฝ่ายจนแซดครบเนี่ยเราสามารถกินศัตรูได้เพื่อสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นเดินช้าลงไปชั่วขณะนั่นแล้วมันมีโอกาสที่ตัวของทามเคนนั้นสามารถกินอีกฝ่ายด้วยความสามารถของแคปเจอร์ได้อาจจะมีความสามารถว่าแคปเจอร์อีกฝ่ายมาอยู่ในตัวของทามเคนอะไรประมาณนั้นคือมันก็เป็นมาคณิกการกินเนาะแล้วก็ที่ผมคิดอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากคือตัวของทามเคนนั้นในเรื่องของความระโมบเนาะความระโมบโลภมากบางทีเขาจะยื่นเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ให้กับเหยื่อของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะใช้ช่องว่างเนี่ยมาโจมตีเหยื่อของเขาเองอาจจะมีโอกาสหรือเปล่าที่ทามเคนนั้นเมื่อลงมาจะให้เควสกับอีกฝ่ายสมมติว่าเมื่อลงมาแล้วอีกฝ่ายต้องโจกการ์ดให้ได้5ใบภายใน2เทิร์นอะไรเงี้ยถ้าเกิดอีกฝ่ายทำได้อีกฝ่ายจะได้รับการ์ดที่ได้เปรียบที่สร้างคอร์ดได้เปรียบให้กับเขาแล้วทำให้ฝั่งที่ใช้ทามเคนเนี่ยเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เนี่ย
อีกฝ่ายนั้นอาจจะเสียเปรียบเราแบบมากๆจนอีกฝ่ายนั้นต้องรู้สึกสิ้นหวังไปเองอะไรประมาณนั้นที่ผมคิดนะเพราะว่าตัวของไทม์เค้นเนี่ยมันน่าสนใจมากๆไทม์เค้นเป็นตัวละครที่มีมิติมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเดมอนที่สามารถเล่นกับอิโมชันของคนได้อะอย่างในเกม League of Legends เนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งของไทม์เค้นที่พูดกับการเรนประมาณว่าเจ้ายังคิดถึงนางอีกแล้วเหรอให้ข้าพาไปหานางไหมล่ะประมาณนั้นก็คือตัวของการเรนเนี่ยยังมีห่วงกับคาตาลีน่ามีห่วงนี่เหมือนว่าการเรนตายไปแล้วเนาะเรียกว่ายังคงคิดถึงคาตาลีน่าเนาะทำให้ไทม์เค้นนั้นพูดอย่างนั้นกับการเรนนะเพราะว่าอยากให้การเรนนั้นหลงเชื่อแล้วก็ขอให้ไทม์เค้นนั้นพาไปส่งพาไปหาคาตาลีน่านะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่าสกิลก็คือตัวของการมีอินเตอร์แอคชั่นนั่นแหละมันจะคล้ายกับน็อกเทิร์นคือตัวตนที่เป็นปีศาจเนี่ยค่อนข้างมีอินเตอร์แอคชั่นที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอินเตอร์แอคชั่นที่ลึกลับแต่ว่าสามารถเปิดเผยอะไรหลายๆอย่างให้เราได้รับฟังได้อย่างน็อกเทิร์นเนี่ยจะเปิดเผยความกลัวที่สุดของคนที่น็อกเทิร์นนั้นเจอแต่ถ้าเกิดเป็นไทม์เค้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการของคนที่ไทม์เค้นเจอนะครับก็ประมาณนี้ในการสับตัวของไทม์เค้นเงื่อนไขกันเลยว่าที่ผมคิดก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเควสแหละสมมติว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายทำเควสไม่ได้ไทม์เค้นเลเวลอัพอะไรประมาณนั้นหรือว่าเมื่ออีกฝ่ายนั้นใช้การ์ดตามกำหนดตามที่ตัวเองกำหนดเนี่ยไทม์เค้นก็จะเลเวลอัพอะไรประมาณนั้นครับคือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายในคลิปนี้นะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเพียงเท่านั้นนั่นแล้วมันอาจจะถูกหรือไม่ก็ผิดครับแต่ถ้าเกิดมันถูกเนี่ยก็เป็นฟุกไปแล้วกันเหมือนกับรีพีทประโยคเก่าเลยฮะแต่ว่ามันก็ต้องพูดเป็นอย่างนี้จริงๆอะนะแต่ก็ไม่มีอะไรให้พูดแล้วครับสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเผ่าทากอนกันสำหรับในเผ่าทากอนเนี่ยผมค่อนข้างเศร้าใจที่ไม่ได้มีแพทริออนเพราะว่าแอสเปคคนอื่นนี่ก็มาครบเลยยกเว้นแพทริออนแต่เรายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้ววันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้าเกิดใครนั้นมีทฤษฎีอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์เมนต์เข้ามาได้นะผมตามอ่านทุกทฤษฎีอยู่แล้วเพราะว่าผมนั้นชอบอ่านอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today is good day to pray ชอบคู่ Riven กับ Yasuo แฮะ